โอเคก็สวัสดีวันเสาร์นะครับทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับ exercise ที่1นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงแบบฝึกหัดเนี่ยมีอีกคำสั่งหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับ list อยากจะสอนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์เลยในการทำแบบฝึกหัดนี้นะครับก็ผมจะสร้าง list ขึ้นมา 0.5 แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ a จุดๆ a b c d eถึง e แล้วกันนะครับจะได้จำนวนลิสต์ที่เท่ากันถึงไหม a c d e f โอเคนะครับจำนวนลิสต์เท่ากันละ5อันนะครับทีนี้6อันนะครับ6อัน0ด้วยนะครับทีนี้นะครับก็ถ้าเราใช้คำสั่ง list create ใช่ครับโอเค list create 2ไอเทมปังก็จะได้เป็นลิสต์ซ้อนลิสต์นะครับเป็นสับลิสต์แบบนี้นะครับเป็นลิสต์1อันที่มีสับลิสต์อยู่ข้างใน2อันนะครับทีนี้ถ้าเราใช้คำสั่ง list transpose นะก็คล้ายๆกับการที่จะเปลี่ยนโรว์เป็นคอลัมน์นะครับเปลี่ยนโรว์เป็นคอลัมน์ของอันเซฟโรว์เป็นคอลัมน์ in the list of list นะครับโอเคลองดูผลลัพธ์แล้วกันนะครับปั้งนี่ก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกก็มีแค่ลิสต์ที่มี2สับลิสต์อยู่ข้างในแล้วก็แต่ละสับลิสต์เนี่ยก็จะมี6ไอเทมคอนเทนอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นว่ามี6ลิสต์แทนนะครับที่ข้างในมี2ไอเทมอยู่ข้างในมาสลับแถวกัน0ก็จะมาจับคู่กับ A 1ก็มาจับคู่กับ B นะครับคือการใช้ list transpose นะครับซึ่งก็เป็นคีย์ในการทำการบ้านวันนี้นะครับทีนี้ exercise เรานะครับก็โจทย์ก็มีอยู่เท่านี้นะครับนี่คือ input นะครับ input ที่ให้กรอกเนาะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับซ่อนไว้ด้านขวาเดี๋ยวแอบดูเฉลยนะครับคลิกขวา create group โอเคอันนี้คือ input นะครับ input โอเค input นะก็จะมีโค้ดบล็อกที่เป็น list ทำ list ออกมาแล้วก็ตัวโค้ดบล็อกที่เป็นตัว string นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ result บ้างนะครับ result ที่ต้องการนะครับ result ที่ต้องการ result ที่ต้องการคือตามนี้เลยนะครับเพื่อลองทำให้ result สุดท้ายนะครับเป็นอย่างนี้ให้ได้เนาะแล้วก็ทำได้แล้วก็เดี๋ยวส่งไฟล์นะครับเป็นไฟล์ Dynamo เนาะเนี่ยเราก็ save as แล้วก็อัปโหลดส่งมานะครับมาตรวจกันโอเคก็เท่านี้ครับก็ฝึกใช้สมองนะครับก็จะได้แบบฝึกคิดว่าเฮ้ยมันจะแก้ปัญหายังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับผมก็สวัสดีครับ